เริ่มค่ะสวัสดีค่ะธัญญราชแก่นค่ะวันนี้มาโปรโมทภาพยนตร์เรื่องสยามรักค่ะก็วันนี้ทีนี้นะคะในภาพยนตร์ในทีนี้รับบทเป็นแม่หญิงบัวค่ะเป็นผู้นำกองทัพหญิงอดีตที่เคยเป็นแค่ชื่อแม่หญิงบัวอดีตที่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะคะเป็นลูกเจ้าพญาวันหนึ่งพอเราพ่ายศึกนะคะเราก็ลุกขึ้นมาจับอาวุธนะคะแล้วก็รวมพลผู้หญิงทั้งหลายลุกขึ้นมาสู้สมัยเคียงข้างพระเจ้าตากสินค่ะในเรื่องทีนี้ก็จะต้องเรียนมวยชายาจริงๆเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เราตั้งใจนะคะใช้วิชามวยโบราณนะคะก็คือมวยชายาดาบโบราณก็คือดาบอัศมาศมาเล่นจริงๆมาให้คนไทยได้เห็นว่านี่แหละนะคะศิลปะที่ช่วยปกป้องประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตค่ะเห็นบอกว่าเรื่องนี้เราเล่นบู๊หนักมากเลยพี่ชายอาจจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่เล่นเนี่ยทีมงานก็ตกใจเพราะว่านี่คือภาพยนตร์เรื่องแรกเขาก็ไม่เคยเห็นผลงานเรามาก่อนใช่ไหมคะแต่พอเราเล่นปุ๊บเนี่ยทุกคนก็อึ้งแล้วพอคนที่จะต้องเล่นคู่เคนดี้ค่ะเขารู้ว่าต้องมาเล่นเข้าฉากกับเคนดี้ทุกคนก็จะแบบหวาดกลัวไม่รู้ว่ากลัวหมัดเคนดี้หรือว่ากลัวเคนดี้ผิดคิ้วแต่ว่าเล่นหนักจริงค่ะแล้วก็ในห้องตัดเนี่ยพี่ทุกคนก็พูดเลยบอกว่าคือทางทีมงานต่างชาติที่เข้ามาช่วยในการตัดต่อเขาพูดเลยว่าโหสุดยอดมากสำหรับคิวบุ๊กของเราก็รู้สึกดีใจที่ความทุ่มเทของเรามันส่งผลไปถึงคนที่เขาทำงานแล้วเขาเห็นงานคุณแม่บานเย็นได้ไหมคุณแม่ชอบมากจริงๆแล้วจะบอกว่ามวยชายาเริ่มจากคุณแม่บานเย็นคือแคนดี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องเอาศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยไปโชว์ให้ต่างชาติคือได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเราก็คิดในใจถ้าจะเอาดีไทยเอารำไทยคนครูเคยเห็นเยอะแล้วเอาอะไรดีก็ไปปรึกษาแม่แม่ก็มองลูกเอ้ยแม่ปั้นลูกมาขนาดนี้ไปมวยเถอะลูก อันนี้แม่พูดจริงๆนะคะแม่อยากให้เราไปทางนั้นไม่มวยก็กลองไหมก็อะไรไหมเราก็เลยหาค่ะปรากฏว่าเหมือนโชคประทานเลยเดินจะมาซ้อมเต้นแล้วเดินผ่านมาเชียวอาร์ตโรงเรียนก็ปรากฏว่าเราก็เดินเข้าไปเลยเห็นโรงเรียนก็เดินเข้าไปถามเขาแล้วก็ไปเรียนพอเรียนไปเพื่อโชว์ครูก็เลยเห็นหน่วยการก็เลยชวนมาเล่นหนังเรื่องนี้เลยจะสต๊อปใกล้ตัวเหรอคะคนใกล้ตัวตัวไหมเขาบอกว่าเขาต้องไปเรียนด้วยแล้วเพราะว่ากลัวเราแบบออกหมัดอย่างที่บอกพอเราเรียนมวยชายาแล้วมันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในตัวทุกครั้งที่มีคนเข้ามาใกล้เราจะปัดป้องด้วยตัวเองเดินอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนใกล้ตัวเข้ามาใกล้ปุ๊บเนี่ยสอบใส่ทันทีอันนี้เรื่องจริงนะคะแต่ก็คือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็รู้สึกว่าดีเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันเหมือนเราได้ออกกำลังกายตลอดเวลาได้ฟิตตัวเองตลอดเวลาด้วยค่ะคิดว่ามันจะกลบภาพนักร้องของเราไหมไม่กลบค่ะทีนี้ทำให้มันเดินไปด้วยกันเพราะอย่างทุกวันนี้เวลาทุกครั้งที่ทีนี้ขึ้นเวทีร้องเพลงทุกคนจะเห็นภาพทีนี้เอ้ยเซ็กซี่สนุกน่ารักอย่างนู้นอย่างนี้แต่ตอนนี้มีภาพใหม่ก็คือภาพแบบดูเท่ๆเพราะว่าเราได้เรียนตรงนี้เราก็เลยหยิบเอาตรงนี้ค่ะไปครูเขาก็สอนให้ว่าเอ้ยถ้าจะโชว์บนเวทีต้องทำไงเราก็จับตรงนั้นแหละแล้วทุกเวทีตอนนี้ทีนี้ได้เห็นรถเพิ่มมาอีกหนึ่งรถก็คือรถบูนี่แหละค่ะก็เลยมันก็ไปด้วยกันก็อย่างทีนี้ก็มาสองโชว์ก็ยังไม่ลืมแล้วเซ็กซี่ล่ะคะมันจะกลบไหมคือนักร้องสมัยก่อนเขาอาจจะเซ็กซี่บ้างก็ได้นะถ้าเธอซีคือทีนี้ไม่ได้มองว่าตัวเองเซ็กซี่เลยดูดีๆนะคะกล้ามขาใหญ่คนอื่นเขาเห็นอะไรเนาะคือถ้าเกิดว่าเซ็กซี่แล้วดูแผ่นแรงแนวเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ต้องพอได้นะน่ารักอ่ะให้แคนดี้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของแคนดี้นะคะกับความตั้งใจสุดๆกับภาพยนตร์เรื่องสยามยุทธอยากให้มาดูว่าแคนดี้ออกคิวบูนะคะมวยชายาดับอัธมาศแล้วก็เล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงอยากให้สิ่งที่ทุกคนตั้งใจแคนดี้อยู่ในกองถ่ายมาตลอด1ปีทุกคนตั้งใจมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาเห็นว่านี่คือความสำเร็จของคนไทยที่ตอนนี้ภาพยนตร์เราดังไกลไปถึงต่างชาติแล้วคนไทยอย่าพลาดโอกาสในการได้ชมนะคะฝากด้วย24กันยายนนี้นะคะสยามยุทธทุกโรงภาพยนตร์ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ